tapper will show the performer together with tapping their hands and show for the folks dance, which is already happened and established in the village of folks dance. That is very special that you can see that they're going to match the sounds of tapper with the performing and the sound of music.ก็เป็นการแสดงที่ให้จังหวะด้วยการปรบมือนะคะท่านที่นั่งชมอยู่นะคะอาจจะสนุกสนานกับทีมนักแสดงไปด้วยได้ด้วยนะคะก็อาจจะร่วมเข้าจังหวะกับนักแสดงไปพร้อมกันของทางศรีลังกานี่ไม่ใช่แค่นะคะเสื้อสีผ้าที่แบบสีสันจะสังเกตว่าเขาจะมีกระดิ่งมีสร้อยมีลำโพงที่สร้างเสียงนะคะแล้วก็เพิ่มความพื้นเพลงในการแสดงด้วยนะคะภาพที่น่าชมมากๆนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งการแสดงนะคะที่เขานำมาคืออะไรคะการแสดงชุดต่อไปนะคะชื่อว่านะคะชาร์เก้นดอกซองนะชาร์เก้นซองนี่ก็เป็นเฟสติวัลซองค่ะน่าจะเป็นนะคะประเภทคล้ายๆกับเพลงมาตรฐานเพลงโบราณดั้งเดิมหรือเพลงยอดนิยมสมัยก่อนนะคะแล้วก็นำมาประยุกต์ให้กับนะคะพวกเราให้กับนะคะผู้ชมได้รู้สึกความร่วมสมัยของการดึงเพลงวัฒนธรรมเพลงมาตรฐานดั้งเดิมมาแสดงให้เรานะคะนะคะ the dance and the performer with the different styles to show the classical songs of Sri Lanka ค่ะและนี่ก็คือการแสดงนะคะในถ้าเปรียบเป็นเมืองไทยนะคะก็จะเป็นรำวงมาตรฐานอะไรแบบนี้ใช่นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆนะคะและตอนนี้ทีมนักแสดงได้พร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมนักแสดงจากประเทศศรีลังกาค่ะ